หลังจากที่อัยการตีกลับสำนวนเด็ก14ที่ไปก่อเหตุยิงที่ห้างพารากอนนะคะทำให้แน่นอนว่าสน.ปทุมวันงานหนักละต้องทำสำนวนกันใหม่และล่าสุดเห็นว่าไม่ทันด้วยเพราะว่าโฆษกกรมพินิจบอกเลยความจริงต้องมีการปล่อยตัวน้องเนี่ยกลับไปสู่อ้อมอกพ่อแม่แต่ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้น้องยังคงต้องรักษาตัวนะคะอยู่ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ต่อไปค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องเองแล้วก็เรื่องของการรักษาเยียวยาต่างๆด้วยล่าสุดคุณโกมลพรหมเพ็งรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะในฐานะโฆษกกรมพินิจบอกว่าจากคดีของเด็ก14ไปก่อเหตุยิงนะคะที่ห้างสยามพารากอนแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บคณะพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเนี่ยไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ก็ใช้วิธีการตามป.ว.อ.งดการสอบสวนค่ะดังนั้นก็เป็นกฎหมายแหละกรมพินิจก็ไม่สามารถจะคุมตัวได้อำนาจการควบคุมตัวครบกำหนดเวลาเที่ยงที่ผ่านมาอย่างสายวันนี้จะมีการปล่อยตัวเด็กจากการดูแลของแพทย์ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์นะคะให้กับผู้ปกครองแต่ว่าทางกรมพินิจก็มีการส่งหนังสือคือกำชับขอความร่วมมือไปยังสถาบันและผู้ปกครองบอกว่าเนื่องจากการเห็นอาการของเด็กการประเมินสุขภาพจิตของเด็กเห็นควรว่าเด็กควรจะต้องเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องนี่คือแฟ้มภาพนะคะกรมพินิจก็เลยประสานขอพ่อแม่ของเด็กไปที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์ค่ะไปทำแผนประกอบการรักษาอาการป่วยของเด็กคือเป็นการคุยกันนั่นแหละก็จะมีพ่อแม่ไปรับฟังด้วยก็จะมีรองอธิบดีกรมพินิจคุณพ่อคุณแม่และคุณหมอเนี่ยร่วมด้วยส่วนสาเหตุที่ตำรวจส่งสำนวนส่งฟ้องกลับมาอัยการไม่ทันนั้นเกิดจากก่อนหน้านี้ค่ะพนักอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว3มีการส่งคืนสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันนะคะเนื่องจากว่ามองว่าขั้นตอนการสอบสวนแจ้งข้อหาโดยไม่ชอบและเป็นการทำก่อนที่แพทย์จะตรวจประเมินผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กไม่ได้รอผลการวินิจฉัยจากแพทย์ทางสถาบันกัลยาราชนครินทร์ก่อนค่ะและล่าสุดนะคะรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษคุณประยุทธ์แล้วก็เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ค่ะหลังจากครบกำหนดผัดฟ้องครั้งที่4ก็คือครั้งละ15วันตอนนี้ครบแล้วครั้งสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวน้อง14จากการควบคุมของสถานพินิจแต่ก็มีแนวโน้มว่าแพทย์ยังคงต้องทำการรักษาน้องต่อไปนะคะส่วนที่การแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมถึงเรื่องการแจ้งข้อหาที่ชอบด้วยกฎหมายคุณประยุทธ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ขอก้าวล่วงเพราะว่าถือเป็นอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะถ้าผู้ต้องขังที่เป็นเด็กป่วยเจ็บด้านวิกลจริตหรือมีสภาพทางจิตอยู่เนี่ยห้ามสอบสวนโดยเด็ดขาดการสอบสวนของท่านพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นไม่ใช่เฉพาะการสอบปากคำน้องนะครับทุกประเด็นเพราะกระบวนการรักษาของคุณหมอเนี่ยนะครับของขากลุ่มสาวิชาชีพเนี่ยไม่เพียงแต่จะรักษาน้องให้หายเท่านั้นแต่ปัจจัยสำคัญนะครับว่าในการดำเนินการบำบัดรักษาต้องควบคู่ขนานกับการศึกษาวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุตามหลักนิติจิตเวชว่าอะไรคือเป็นเหตุปัจจัยในการน้องประกอบเหตุครั้งนี้เราจะหาทางป้องกันเยียวยาแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นซ้ำได้ยังไงคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์หน่อยค่ะบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เราส่งทีมข่าวไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยให้สื่อมวลชนสามารถจะบันทึกภาพอยู่ที่รั้วด้านนอกเท่านั้นนะคะแต่ว่าจากการสังเกตของสื่อมวลชนก็มีรถที่คาดว่าเป็นของเจ้าหน้าที่กรมพินิจแล้วก็เป็นของครอบครัวน้อง14เนี่ยเดินทางออกมาจากส่วนพักรักษาตัวของสถาบันไม่ได้มีการลงมาให้สัมภาษณ์แถลงกับสื่อมวลชนแต่อย่างใดขณะที่รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเยาวชนให้ข้อมูลค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพูดคุยกันระหว่างตัวแทนกรมพินิจแล้วก็คุ้มครองเยาวชนกับครอบครัวของน้อง14ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แพทย์ของสถาบันเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครอบครัวยินยอมให้เด็กอยู่ภายใต้การรักษาตัวของสถาบันต่อไปโดยครอบครัวเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและครอบครัวเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยกับคำถามที่ว่าแล้วน้องจะต้องรักษาตัวนานเท่าไหร่มีแผนการรักษายังไงหลายคนสนใจอันนี้ยังไม่สามารถตอบได้นะคะรองอธิบดีกรมพินิจบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้เพราะทั้งหมดอยู่ที่การตัดสินใจของแพทย์แต่ตอนนี้กรมพินิจเนี่ยหมดอำนาจการควบคุมตัวแล้วหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของทางแพทย์กับครอบครัวส่วนเรื่องคดีแพทย์จะเป็นคนทำงานวินิจฉัยอะค่ะว่าอาการของน้องเป็นยังไงประเมินสุขภาพต่างๆแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนต่อไปก็คงต้องรอว่าสุดท้ายแล้วจะ
วินิจฉัยอาการของน้องออกมาเป็นยังไงค่ะคือตอนแรกก็มีอยู่2ทางก็คือถ้าประเมินว่าดูแล้วไม่ได้ป่วยนี่อาจจะถึงขั้นปล่อยออกมาเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นแบบที่2ก็คือว่าให้ทางสถาบันกระยาราชนครินทร์รักษาต่อแต่คือยังไม่มีกรอบเวลาเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะนานแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมเพราะต้องเรียนเลยว่าอันนี้มันกระทบกับเรื่องของความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยสำหรับประชาชนมากเลยนะคะ